ื่องจากคลาส8เข้าไทยแล้วนะฮะเดอะเกรทก็เลยรีบปั่น SR ให้มันเป็นคลาส8เลยเดี๋ยวเราจะมาเทียบสกิลของ SR กับรูทิสช็อตเดิมๆนะรูทิสช็อตตอนนี้เลเวล13 Attribute 54% ก็ทำแค่นี้นะฮะแล้วก็เด็กก็มีแค่250มั้งก็คือคริเรทก็ไม่เยอะนะฮะส่วน Marching Fire นี่ก็ตอนนี้ก็อัพเต็มไม่มี Attribute นะฮะเราจะมาเทียบกันว่า2อันนี้อันไหนเจ๋งกว่ากันเพราะว่าเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มากพอควรว่าอันไหนเจ๋งกว่ากันจริงๆก็ต้องอัพเต็มทั้ง2อันนั่นแหละวะเพราะว่ามันเป็นของที่แบบว่ามีประโยชน์นะฮะ Marching Fire นี่ก็คือต้องเป็น SR 3ก่อนนะฮะถึงจะได้มีสกิลนี้มาใช้เรามาดูกันกับพี่ไก่นะฮะพี่ไก่หนูทดลองซึ่งไม่ใครๆก็รังแกไก่ The Great ก็เอาแกด้วยนะฮะดูกันที่รูทิสช็อตก่อนนะฮะเอาเหี้ยล้มเดี๋ยวล้มก็พังครับว่าจะเช็คเลือดนะฮะเสือกล้มนะฮะเดี๋ยวเราเอาใหม่แล้วกันนะฮะรอสักครู่ครับหนึ่งไก่ใจเย็นมึงใจเย็นกูจะรอมึงใช้แท็บด้วยแหละเดี๋ยวดุจังอีเหี้ยไก่เดี๋ยวครูดาวมานานใจเย็นนะครับผมไปละอ่ะโอเคใช้แท็บพอดีเลยโอเคเรามาดูกันอีกรอบนะเลือดเหลือ191k นะฮะ 191k ดูซิว่าจะลดไปได้เท่าไหร่ลดไปเหลือ 58k ก็ลดไปประมาณ 103,000 นะฮะประมาณ 133k ก็ถือว่าก็ 103,000 ก็ขำๆนะฮะเรามาดู Marching Fire กันบ้างนะฮะจากเลือดเต็ม 265k เหลือ 100,000k ก็ลดเข้าไปประมาณ157อะประมาณ 157k ซึ่งไม่รู้ใช่ป่ะเดอะเกรทตกเลขนะฮะแต่โอเคถือว่ามา SR 3คุ้มนะฮะคือเวลาฟาร์มเนี่ยอันนี้โหดมากนะฮะ Marching Fire เนี่ยโหดจริงๆก็ไปก่อนนะฮะมาเทียบกันให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ